ต่อนะฮะมาดูอุทาหรณ์สอนจีนสอนใจเหตุการณ์นี้เป็นการเตือนครับเตือนผู้ปกครองว่าอย่าพาเด็กเล็กไปฟิตเนสครับเพราะจะมีจุดอันตรายเชิญที่หน้าจอขออภัยเอาไอ้นนี้ลงหน่อยดูรู้เรื่องไหมทีมงานเริ่มใหม่ขออีกทีหนึ่ง เห็นนะฮะเล่นอันน kind of ี้เรียกว่าอะไรลูกบอลโยคะปะผมไม่ค่อยได้เล่นฟิตเนสฟุตบอลโยคะก็แล้วกันเด็กหนูน้อยคนนี้ประมาณ5ขวบเองห้าขวบ6ขวบไม่เกินนี้แหละเล่นลูกบอลโยคะและจากนั้นลูกบอลก็ถลําไปข้างหน้าขณะที่ลู่วิ่งกําลังทํางานอยู่ฮะลู่วิ่งไฟฟ้าจากนั้นมันก็ลากมือของเด็กคนนี้เข้าไปข้างล่างกําลังจะลากหูลากผมลากหัวเข้าไปนะฮะ โดยที่คนที่วิ่งเนี่ยยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้างหลังบ้างเคราะดีมีสุภาพสตรีคนหนึ่งตาไวตัดสินใจไวมาดึงพ่อหนุ่มคนนี้ออกไปก่อนจะเจ็บหนักครับลูกบอลโยคะที่ว่านี้นะฮะส่วนสายพานก็ก็ดีมากคือสามารถหยุดฉุกเฉินได้นะครับไม่มีรายงานว่าเหตุการณ์นี้พ่อหนุ่มคนดังกล่าวเป็นลูกใครกันแน่แล้วไม่มีรายงานว่าอาแจ้ อเจ้ที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้ปกครองของหนูน้อยคนนี้หรือเปล่าและพ่อและแม่ของหนูน้อยคนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่แต่นี่กลายเป็นอุทาหรณ์ที่เราก็ไม่คาดฝันเราก็ไม่คาดคิดว่าการจะพาเด็กคนหนึ่งไปรอคุณพ่อคุณแม่ที่ฟิตเนสจะมีอันตรายเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ได้นะฮะอุทาหรณเพราะว่าอุปกรณ์ในฟิตเนสเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบ ลู่วิ่งหรือสายพานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นยังมีอุปกรณ์อะไรยกน้ําหนักเวทต่งตางๆนานา,นาหากตกใส่แข้งใส่ขาก็อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนคุณพ่อคุณแม่ในประเทศไทยด้วยนะครับ